สวัสดีครับทุกคนตามปกคลิปเลยนะครับก็ในวันนี้เนี่ยผมจะมาแกล้งอินโดโดยการปลอมเสียงเป็นเด็กกระโปกนะครับโดยผมจะโกหกอินโดว่าพี่เนี่ยเป็นน้องซันคุงนะครับแล้วไปขอเทสแคนกับไอ้ไก่อินโดแน่นอนว่าใครชอบคลิปแนวนี้ให้แกล้งอินโดเยอะๆอย่าลืมกดไลค์ให้ถึง 3,000 ไลค์นะครับใจดีกว่านั้นก็ขอสัก 3,500 ไลค์ละกันนะแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนแกตันซันคงด้วยนะ199บาทก็มีสิทธิ์ได้รหัสเทพไปแล้วนะครับคนดูหรือ99บาทก็มีสิทธิ์ได้รหัสเทพเช่นกันนะครับลิงก์เว็บปักไว้หน้าชุมชนเลยถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วกดไลค์คลิปนี้กันเยอะแล้วไปแกล้งอินโดกัน เดี๋ยวผมขอเทสเสียงให้คนดูก่อนละกันแน่นอนว่าเราจะปลอมเป็นเสียงน้องซันคงเสียงก็ต้องดูเด็กกว่าเอาเป็นว่าผมจะพยายามหาให้เสียงดีที่สุดนะครับคนดูให้มันเนียนที่สุดอะคือแบบเสียงไม่ต้องแบบอันนี้มาก็ได้นะแต่เอาตัวผมอยากให้เสียงมันแหลมนะมันจะได้ดูเด็กแต่ว่ามันจะแสบหัวนะกลัวคุณผู้ชมแสบหูนะครับเอาเป็นว่าไว้คลิปหน้าแล้วกันนะเสียงผมก็จะเป็นประมาณนี้นะคนดูแต่ว่าพวกดีเลย์ปากมันจะเหมือนเดิมเลยนะครับความดีเลย์ของเสียงอะความดีเลย์ของเสียงอะอ่ะนี่คือเสียงจะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นไงเนียนปะคือฮ่าไอ้อินโดมันโดนกูเล่นแน่สวัสดีครับใครครับเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลได้ยินละได้ยินละพี่เป็นน้องคือกูคือน้องซันคุงไอ้เจอินโดมึงมีอะไรปะกูไม่เชื่อคือกูจะมาขอเทสแคมกับมึงอ่ะไอ้อินโดแล้วได้ข่าวว่าแบบไปปล้นไก่ตันที่กูบ่อยนะมึงอ่ะแล้วทำไมอ่ะหนึ่งหนึ่งกับกูไหมมาดิไอ้ควายโอ้โหกูฟ้องพี่ซันแน่มึงพูดคำหยาบยังไม่ได้นอนตั้งแต่ตีหนึ่งแฮ่อันนี้อินโดอายุเท่าไหร่นะ5ขวบอายุแค่5ขวบเองเหรอโหไอเด็กน้อยเอ้ยเอ้ผู้ผิด1ขวบได้ข่าวไอ้อินโดเป็นออทิสติกด้วยใช่หรือเปล่าพ่อมึงทำไมพูดอย่างนี้วะมึงข้อเซอร์วีพี่ซันมาเลยกูไปยืมได้ที่ซันมาเลยละเอ้าทำไมมึงนี่ซื้อจากไก่ตาซันคุงอ่ะแทนที่เราไม่ต้องไปยืมรหัสพี่เขาด้วยอ่ะไปซื้อดีร้านไก่ตาซันคุง199ก็มีโอกาสได้อาเทพก็พอเมื่อละขอไก่ตันที่กูบ่อยมึงขอรหัสเทพพี่กูบ่อยจนกูต้องมาขอรหัสพี่กูเล่นเนี่ยร้านที่กูเจ๋งพอมึงไงไก่อินโดกูไม่ได้ขอมาจับเลยจันมึงอย่าพูดมากมึงเข้ามาหนึ่งกับกูได้ละวันนี้กูจะมาทวงอันดับหนึ่งให้พี่กูคืนได้ได้จะเข้าแคมเหรอใช่ใช่แต่มีอะไรจะบอกนะมีข้อที่จะให้ระวังกับให้ระวังลูกแคนผมไว้ดีๆไม่อ่ะเป็นเจกันหมดแคนเลยเหรอไม่มันจำอันที่พี่ซันให้คนอื่นปลอมตัวเป็นพี่ซันได้ปะคลิปวันนั้นน่ะทำไมวะนั่นแหละมันมาเทสแคนไงแล้ววีอย่าพูดนั่งที่เหม็นตาขอเร็วๆดิคือผมเหม็นตาพี่อินโดอะครับพี่อินโดรีบออกมาสู้หน่อยได้ไหมอะเร็วๆหน่อยดีไอ้ไก่อินโดนี่ผมยืนจนแข็งหมดแล้วเนี่ยยี่กูบันทึกเสียงไว้พอดีเลยเรียบร้อยกำลังเข้าอีกีก็แต่ชื่ออะไรน่ะไม่เห็นรู้จักเลยเชซนผมจำได้นะว่าพี่ซันพี่น้องก็แค่3คนไม่ใช่เหรอพวกคือพี่น้องที่ผัดผ้าครับไม่เชื่อครับไม่เชื่อเดี๋ยวมึงรอดูหน้ากูได้เลยในคลิปอ่ะกูรอกว่าพี่ซันดิกูไม่ได้หน้าอ้วนเหมือนมึงด้วยอีโดยอ้วนไอหมูตอนอุดๆชนะสักแบบกี่รอบได้เข้าแชนดี300รอบชนะ3โอ้ยมึงไก่ไงไออินโด kittenshopth.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีกอนิเมะ Adventure และ Pet Simulator ตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับอุ้ยโอ้โหข้าวหัว27ล้านเลยเนี่ยนี่เอาข้าวหัวเอาล่ะพี่ BMK นี่ว่านี่รหัสโดนแบนอยู่อันนี้เอาล่ะพี่ BMK มาเสียข้าวหัวเนี่ยมึงโดนพี่เทียบ้าแน่มึงโดน BMK เกตแน่ไม่โดนขออนุญาตมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวซุ่มผลให้ดูว่าจะได้หัวอะไรรหัสโดนแบนก็ไม่ไปซื้อไก่ตันซันคุงเนาะจะได้มีรหัสเล่นเด้อเอ็งเนาะไม่ตั้งหมดรหัสมือถือพังอยู่ป้ามา1-1เร็วมา1-1ไม่อยากคอหลบอะไรเชนวีเลิฟเลโก้อะไรโอ้พูดปัญญาอ่อนเฮ้ยทักอะไรอ่ะสกิลไม่เห็นโดนเลยอ่ะอินโดทำอะไรอ่ะน้องสกิลมึงก็มีเดินเหรอวะไม่ใช่เหรอท
ทำอะไรอะไรไม่โดนอะไรเลือดมันลดไปครึ่งหมอดแล้วนะไอ้เกย์นี่อย่าโดนกูดิโดนกูซอสไม่โดนครับสกิลไม่โดนกูไอ้กระจอกเจอกูว่าน้องฉันคงสายปากแซบสายปากแซบทำไมอะไรกูหลอกนี่โดนกูของแท้นี่มึงโดนแรงค่ะเจอสามดาบติดไปของพี่ซันกูไปสิเฮ้ยเหรอทำไมรู้สึกทำไมเสียงไม่เหมือนคนปกติเลยอะใช้แอปปันอะอะไรแอปอะไรมันไม่มีหรอกแอปปอมเสียงอะไรอันนี้ดูอนิเมะเยอะเนี่ยมึงเนี่ยอะไรมึงดูอนิเมะเยอะอะเนี่ยไม่เคยหายไซก็ตอบเฮ้ยเฮ้ยทำมนุษย์ซะด้วยจริงอัดหน้าเลยเฮ้ยทำไมนี่ดาเมจขึ้นตรงนั้นเนี่ยกูยิงโดนเหรอทำไมดีเอ๊ะทำไมอินโดแบบจริงจังจังเลยอ่ะทำไมแบบอยู่แบบเงียบๆจังเลยอ่ะครับกลัวเหรอนี่ถึงครับเปิดโมเราจริงเลยเหรอนี่ขนาดน้องพี่ซันนั้นเนี่ยไม่ใช่พี่ซันตัวจริงเลยหึจริงสิมึงโดนลูกแคนกูเกตตูดนี่กูต่อให้ทั้งหมดลูกแคนมึงไงโนแคนมึงมีแต่คนกระจอกกระจอกดึงของพ่อมึงละกันใครยังไงอะไรไอ้พ่อกูก็พ่อพี่สันพ่อบีเอ็มทีพ่อเดียวกันนะเว้ยเฮ้ยมึงบังอาจมึงบังอาจมาแย่รูตัวเสือไอ้เฮ้ยบังอาจมาแย่รูตัวเสือนะโดนเหมือนตอนนั้นได้ยินว่าคงแข่งอะไรนะถึงได้ยินนะอะไรไอ้ใส่ไก่โดนเฮ้ยสกิลว้าวมันจะไปไหนเฮ้ยทำไมสกิลนี้ไม่มีดาเมจวะฉันไม่เข้าใจเลยฉันไม่เข้าใจเลยฮะดิไม่อะไรแต่กี้นี่พี่ซันมาเมื่อกี้นี่พี่ซันมาหากูไม่เชื่อครับไม่เชื่อหมูแปลกนี่แค่นี้แปลกพ่อแม่มึงเหรอแม่มึงไงมึงกล้าเข้ามาหากูหน่อยครับไม่ใช่มุดอยู่ในรูนั่นมึงจะดูดเลือดอะไรหึดูดเลือดอะไรเพื่อนกี่รีอีกี่วันไม่สิยี่สิครับกระจอกตัวเอ้ยอันนี้คือแชนอะไรเนี่ยแชนปลอกกาโอ้โหถึงการที่พี่ซันประกาศหาคนเข้าแคนแล้วเหรอวะเล่นกับกาตัวเล่นโง่ให้มันเตียนผลมันโอ้โหมันประตูให้สัตว์ได้ผลประตูมาดิมึงมาดิเฮ้ยอย่าเปิดประตูหนีเดี๋ยวครับอันนี้คือลูกอีรันเนอร์นะเนี่ยอันนี้ลูกอีรันเนอร์นะไม่จริงก็ตามมาดิอันนี้ลูกอีรันเนอร์หรือลูกเจ๊ What the fuck คนจะต่อไปมาช่วยจีนทีอีน้องกลับมาดิมึงจะเดินหนีไปไหนมาครับเฮ้ยอีที่อินโดนรีเทสได้ไหมเดี๋ยวผมต้องไปหายพี่ซันแล้วอ่ะมึงต้องไปหาพี่ซันละแทนกักกักมึงก็จะยื้อเวลากูเยอะดิไอ้ไก่แถวอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะอันนี้ทำอะไรอ่ะชิวๆนะแทนกักกักก็มาทำทรงเป็นยื้อเวลานะไอ้กระทบไอ้ใจรอบกองฟ้าชอบมุดอยู่ในรูนะมึงอ่ะมุดอยู่ในทงในถ้ำไม่ออกมาสู้สักทีไอ้กระจอกเอ้ยดูดิมึงเปิด PP ได้ไรอันนี้เล่นใส่ลูกอีรันเนอร์ป่ะเนี่ยใหญ่ชี้อะไรมึงไอ้มึงย่าอะไรมึงย่าอะไรใหญ่ยี่อะไรมึงจะหนีไปไหนให้กากไปคุยกันละมาบูไอ้กระดาษแกล้งงอกูไม่อยากเข้าอ่ะไอ้หมูอ้วนไอ้หมูแดงไอ้อ้วนผมไม่ได้บูลลี่พี่โดนะผมแค่แบบบีบตามอารมณ์มาครับเฮ้ยเดี๋ยวพี่โดชอบนี่ไงกูฉันเลยไล่สัตว์ฮัลโหลไอ้อินโดกูคือซันคุงเองกูคิดว่าแล้วเดี๋ยวมึงเล่นโง่ไงน้องพี่เลยมาเทสแคนแบบรอหน่อยว่าแบบถ้าคนดูพี่มาเทสเนี่ยจะสู้ได้หรือเปล่าสรุปก็คืออินโดเป็นเกย์นะครับคนดูอินโดคนดูสู้ได้เหรอ
มึงอะไรมึงมึงเอารหัสไอเอ็มมาเล่นอย่างนี้แน่ๆไอโดมันด่ามึงแน่ไม่ด่าครับไม่ด่าเตรียมกระหลังตาย